คยชมร่วมพิรมใจด้วยความรักยิ่งยิ่งใหญ่มันในหัวใจเรามันผมว่าคงจะบ่ไหวแล้วครับพี่น้องครับเอาที่ๆกันแล้วกันครับให้นักร้องตัวจริงของเพิ่นนะครับจากกศน.อำเภอจัตุรพักษ์พิมานนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับมาร้องให้ท่านฟังน่าจะดีเป็นแน่แท้ทีเดียวเฉียวกว่าผมก็แล้วกันนะครับติดตามเลยล่ะครับในช่วงนี้บ่เป็นการเสียเวลาครับสวัสดีพี่น้องครับทางช่องที่3บ้านเกิดสาราบันเทิงครับหรือว่าเป็นของบันทึกเสียงน้องใหม่ครับอยู่ในเขตอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้การคุณครูนักเรียนกศน.นะครับจากจตุรพักษ์พิมานอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เพิ่นมีโอกาสได้มาใส่บริการในห้องปฏิบัติการตรงนี้นะครับตามมาไปชมพร้อมกันนะครับกับนักร้องหนุ่มสาวสวยนะครับเชิญติดตามได้นะครับกับผมถาวรยอดตะมันจากช่องอีสานบ้านเกิดสาระบันเทิงเชิญครับเคยอยู่เคียงกันเคยชมร่วมพิรมใจด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่ผูกพันหัวใจเรามันรักเอิญเคยอยู่เคียงกันร่มเย็นมิเว้นวายวันด้วยความสัมพันธ์ยืนยงที่ว่างามยามอยู่เคียงคงสุริยแสงได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแตกไกลไกลชุ่มชื่นหรือท้ายเพื่อเวลาตอนหนูไปอัดคลิปน้ำถ้าหนูบอกเรื่องหนูก็ต้องไปเล่งปากพี่ตัวนั้นน้ำเด้นะคะสวัสดีค่ะแต่เวียนยักสองวินาทีอะไรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสีเวียนเป็นช่องไฟแบงค์สีไม่รู้จ้าจ้าเดี๋ยวคุณถอดพนันเอาคำบอกเปิดช้างก่อนนั่นเป็นในส่วนหนึ่งคะแนนห้องอย่าไปมันตอนหนึ่งมันเริ่มต้นก็เดือดเสียเวลาห้องจ้าเดี๋ยวให้น้องคนสอบกันยังคนน้องแต่น้องค่ะคันโลหิตจากการตัดเอามาได้ไหมครับไปเรื่อยเพ่งหนีของจิตปิดเดียวกันไม่มีชั้นลูกไม่มีชั้นเขาตามคุณผู้เขียนให้ไหมเออจะเพิ่มเติมคุณผู้ก็ต้องชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกรอบหนึ่งดีแล้วหันลูกจะมาสุดรุ่นมองกันกลางๆไว้หนึ่งอะเนาะโอเคแบบว่าหันหลักดีแล้วอีหลานต้องหัวเต็มเสียงก็ดีเดี๋ยวไปดูสวัสดีค่ะดิฉันคือแต่ของบุญของบุญออกมันชัดเจนเออบุญกับบุญไปเลยสี่สามสองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญญาพรสุขเกิดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญญาพรสุขเกิดนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นตัวแทนกศน.อำเภอจตุรพักษ์พิมานทีมภูมิพิมานร่วมพลังขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4บทเพลงที่มีชื่อว่า
ใกล้รุ่งได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลไกลชุ่มชื่นหรือไทยวันใดจะปานฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสานจากทิพย์วิมานประทานดวงใจใกล้ยามเมื่อแสงครับเป็นจะได้กันบ้างนะครับหลังจากฟังผลงานเพลงของนักร้องรูปรอสาวสวยนะครับพร้อมกับทีมงานไปแล้วนะครับน่าจะประทับใจนะครับเสียงร้องโอ้โหซึ่งว่าซาบซึ้งกินใจครับดังนั้นก็ตามต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ว่าสามารถจะเปิดให้ท่านได้ฟังจบทั้งเพลงได้นะครับเนื่องจากอาจจะเกิดปัญหาทางลิขสิทธิ์นะครับถ้ารายการก็นำมาเสนอให้ท่านได้เห็นถึงบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านั้นนะครับกาจะเริ่มนะครับนอกจากให้ความใจกับนักร้องแล้วเราเริ่มนะครับเป็นความใจในต่างคนนั้นมีหลากหลายที่เหลือยังเกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับจะเริ่มนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เช่นเดิมครับกับผมถาวรยอดนั่นก็คงจะอำลาท่านไปในช่วงนี้พบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ